ตรงๆกับบูดี้เลยนะพี่ว่าพี่ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆนะพี่มีจุดผิดพลาดในชีวิตผ่านประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราก็ไม่อยากให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาในชีวิตเราคนนั้นนี่เป็นนักแต่เราเริ่มรู้ได้ไงว่าโอ้เราชอบนี่มันพี่ถามเรื่องฟุตบอลไม่ใช่หรอไปยิงเข้าคุ้มหาคุณแป้งก่อนเลยคุณแป้งดีใจแต่หนูกับแย่ค่ะว่าแกจะตีเข่าหนูมีโอกาสได้พูดคุยกับนวลพันธ์ล่ำสำครับผู้หญิงที่พาบอลไทยไปบอลโลกต้องยอมรับนะครับว่าถ้าไม่มีเธอคนนี้เราคงไม่ได้เห็นฟุตบอลหญิงไทยไปถึงบอลโลกครับเธอเพิ่งจะถึงไทยเมื่อวานนี้เองนะครับจากแคนาดาแล้ววันนี้วูดดี้มารับเธอทันทีเพื่อไปชมธุรกิจใหม่ของเธอที่เธอภาคภูมิใจในตอนนี้ครับแน่นอนเราก็ต้องบอกว่านะฮะพี่แป้งก็มี IG ของตัวเองแล้วนะครับดีปีกว่าแล้วเนาะไม่ถึงปีแต่สภาพปีกว่าแต่เพิ่งเปิด IG เมื่อประมาณสักเดือนตุลาปีที่แล้วตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับ IG ก็ดีนะคะได้เล่นหัดเล่นเป็นแล้วเล่นเป็นแล้วลงเอง IG นี่ทำเองหมดสมัยก่อนยังมีแต่ลูกน้องช่วยบ้างสมัยก่อนโทรศัพท์ใช้แต่โนเกียไงใช่บูดี้แบบว่าลูกเพียงใช้อยู่เนาะยังเป็นเครื่องประจำในการรับสายแต่ว่าตอนนี้มี IG เล่นใน iPad ค่ะค่ะแล้วแต่พิมพ์เองแท็กไปหรือยังแท็กเป็นทำเป็นแคปชั่นทุกอย่างเองเป็นคนได้ติดตามตอนที่อยู่แคนาดาที่ Facebook นะเดี๋ยวนี้มีแฟนเพจแต่นั้นแอดมินทำแฟนเพจชื่อว่ามาดามแป้งค่ะแต่ว่า IG เนี่ยก็คือที่แคนาดาเนี่ยเราก็ลงเองด้วยลงเองทุกเหตุการณ์ที่คนเห็นนี่คือคุณลงเองหมดเลยถูกถ้าใน Instagram ลงเองจริงๆตั้งแต่เราคุยกันวันนั้นจนถึงวันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่านี่เพิ่งกลับมาจากเมืองนอกสดๆร้อนๆเมื่อวานเลยและยังเจ็ตแลกอยู่เลยนะครับในขณะนี้เวลาในขณะนี้ประมาณ6:30เบลอไหมครับตอนนี้ก็นิดหน่อยไหมแต่เจอน้องก็ตื่นเต้นอะไรนะเจอน้องแล้วตื่นเต้นอเลิร์ตแล้วนี่ตื่นเต้นอีกเหรอเราเจอกันสี่ครั้งตลอดเวลาออกรายการเราไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องปกติแล้วนะหรือตื่นกล้องก็นิดหน่อยนะคะยังตื่นอยู่ตลอดเวลาคือตั้งแต่กับวูดดี้นี่แบบชินแล้วน่ารักมากไม่สบายก็ไปเยี่ยมทำให้ทุกอย่างคือเป็นเหมือนพี่สาวนะครับที่เหมือนชาติที่รักคงเป็นพี่กับน้องกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมหลายคนที่ได้ติดตามดูตลอดเนี่ยนะฮะเขาสงสัยมีนะลงในเพจผมจำได้ครับบอกว่าโอ้คุณแป้งมีเงินเยอะขนาดนี้ทำไมต้องลำบากทำทีมฟุตบอลหญิงด้วยอยู่เฉยๆก็ได้ทำไมต้องจริงๆทีมฟุตบอลหญิงนี่ทำมา6ปีนะคะแต่ว่าก็ตอนปีแรกๆก็ไม่ค่อยมีใครสนใจแล้วก็ล้มลุกคลานแล้วก็เคยไปแพ้อะไรบ้างนะคะได้แพ้จุดโทษได้เหรียญเงินทั้งเหรียญทองก็ทำมาเรื่อยๆจนจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าฟุตบอลหญิงเนี่ยมาเกิดอย่างแท้จริงเมื่อ2ปีที่แล้วที่เราไปได้เหรียญทอง4เกมที่แข่งขันที่ประเทศเมียนมาอันนั้นก็เป็นแมตช์ที่ทำให้บอลหญิงเกิดเลยเพราะมีการถ่ายทอดสดนะฮะแล้วก็มีโอ้โหมีแมตช์ดราม่าเยอะๆคือยิงลูกโทษกัน11-10ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่เราพลิกประวัติศาสตร์วงการลูกหนังเลยก็คือการได้คว้าตั๋วไปบอลโลกได้ซึ่งเราคว้าตั๋วได้ในวันที่21 พฤษภาคม 2557โดยการชนะเจ้าภาพโดยคิวเวียดนามแข่งที่เวียดนามก็กลายเป็นทีมในโซนเอเชีย5ทีมด้วยกันได้แก่ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ออสเตรเลียและก็ประเทศไทยแต่ก็เพิ่งไปแข่งบอลโลกกลับมาสดๆร้อนๆซึ่งตอนก่อนหน้านั้นก็ไม่มีความรู้เลยเรื่องฟุตบอลปัจจุบันก็ยังเล่นไม่เป็นเลยจริงอ่ะจริงแต่ดูเป็นแล้วนะก็ดูเป็นค่ะดูเป็นการต่อต้องต่อแต้มดูหมดเก็ตหมดได้เก็ตหมดแต่ไม่คือยังวันนั้นเราเคยให้ลองเตะครั้งนึงหนิใช่ไหมใช่ถ้าผมของง่ายๆเลยที่มาคุณจะเห็นว่าพี่เตะลูกเนี้ยคุณอะไรถ้าชื่อคุณอะไรเอ๋
ตะลูกเนี้ยไปหาคุณเอ๋แต่ใช้ส้นสูงเตะก็ได้เอออยากเห็นว่าวิธีเตะของแป้งไม่ได้หรอกเตะไม่เป็นไม่เคยเตะก็เตะออกทีวีเลยอ่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่ลงสนามหรอครับเตะไม่ได้อ่ะได้แต่ดูทีมจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบอกเลยว่าเป็นคนที่ยุ่งมากนะครับงานก็รัดตัวนะครับยังต้องมานั่งดูทีมฟุตบอลอีกและไม่ใช่แค่ทีมฟุตบอลหญิงนะครับเพราะว่าครึ่งปีที่ผ่านมาไอ้เท่าทีหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณกวาดซื้อเยอะไปหมดเลยซื้ออย่างเดียวเดือนกุมภาก็มาคือมันเริ่มอินทำเยอะๆแล้วก็อินมากขึ้นก็ลองอยากลองทำฟุตบอลชายดูบ้างแล้วก็อยากทำทีมสโมสรก็เลยไปร่วมทุนสโมสรการท่าเรือการท่าเรือ FC ซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปอยู่ในขณะนี้นะฮะที่แพทสเตเดียมในสนามการท่าเรือแห่งประเทศไทยต่างกันมากทีมชายที่โอ้ต่างกันมากค่ะโดยเฉพาะทีมสโมสรกับทีมชาตินี่ต่างกันมากทีมชาตินี่ก็คือเหมือนกับนักเตะของเราเป็นตัวแทนของชาติไทยเวลาเตะก็เตะกับชาติอื่นแต่ทีมสโมสรโดยเฉพาะเราอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันมีการเตะกันทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างต่างกันโดยสิ้นเชิงทีมผู้ชายอันนี้ถือว่าเป็นทีมนักบอลอาชีพนะคะทีมหญิงเนี่ยเขาจะชมแต่เหล่าคุณแป้งสวยทีมชายเขาชมทีมชายก็เข้ามาเขาก็ยังพูดกับพี่น้องกับทีมหญิงอ่ะทีมหญิงนี่มันสนิทกันอยู่กันมาเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวเหมือนแม่ลูกมานานแล้วแต่ทีมชายก็เพิ่งมาสัมผัสแล้วก็เขาก็เองอาจจะยังเกรงๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่แบ่งเวลาอย่างไรครับเนี่ยผมเห็นเดินทางตลอดทำงานหนักมากคือโดยเฉพาะครอบครัวที่เรามีอยู่เราให้เวลาเขาอย่างไรก็ส่วนมากถ้าตอนเย็นถ้ามีเวลาก็ยังทานข้าวกับครอบครัวนะคะแล้วก็พี่เองก็ยังอยู่ที่บ้านเดียวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกก็มันอยู่ด้วยทีละ4วันซึ่งลูกพี่ผมไม่เคยเจอเลยเพราะไปเห็นไม่เคยเจอลูกส่วนใหญ่ไปโรงเรียนหรือว่าลูกไม่ค่ะลูกก็อยู่บ้านแต่ลูกแบบว่าก็ไม่ค่อยได้ออกตามสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นคนค่อนข้างจะเขาจะขี้อายหน่อยเก็บตัวก็ไม่ได้เก็บตัวมากค่ะตอนนี้ก็ไประยองไปออกแคมป์เพราะว่าเพิ่งเอ็นติดจุฬาปีนี้ครับค่ะลูก20กว่าแล้วเหรอครับลูก28เอาลูก28ลูก28แต่แม่นี่เหมือน22แม่ปีหน้า50เยอะมากเครียดเดี๋ยวก่อนเวลาแม่เดินกับลูกเวลาแม่เดินกับลูกคนก็คิดเป็นพี่น้องมั้ยคนที่เขาไม่รู้จักนนท์พันธ์โอ้ยพูดงั้นลูกมันก็เสียใจนะไม่ใช่สิแต่ว่าอันเอาคนก็คิดว่าเป็นพี่น้องก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่าส่วนมากคนก็เห็นพี่แป้งลงรูปลูกใน IG ก็รู้ว่าเป็นแม่ลูกกันคนนี้ก็ให้เข้าไปเมืองนอกเขาคิดว่าเป็นพี่น้องก็มีพูดเหมือนกันนะฮะมีพูดเหมือนกันแม่เป็นแม่ที่น่าเด็กมากที่สุดในประเทศไทยแล้วคุณผู้ชมคุณจะเห็นผู้หญิงอายุ50ที่หน้าเด็กขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับต้องอนุรักษ์ไว้ในพิพิธภัณฑ์นะครับต้องสตาร์ไว้เลยผู้หญิงคนนี้จริงๆไปไหนเนี่ยประโยคแรกที่คนบอกวูดดี้เวลาเขารู้ว่าสัมภาษณ์พี่ตัวจริงสวยไหมอ่ะตัวจริงสวยไหมอ่ะแล้วเราก็ต้องตอบสวยมากสวยมากทำไมเขาสวยขนาดนี้แล้วอายุเขาน้อยมากไม่ใช่อายุเขา50แต่ทำไมเขาน่ารักขนาดนี้พี่ต้องตอบตลอดไหมเวลาคนถามเรื่องอายุอะไรเรื่องหน้าเคล็ดลับอะไรเงี้ยก็ตอบจริงนะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าดีใจนะเป็นธรรมชาติของผู้หญิงนะคะเวลามีคนชมว่าสวยพี่ก็ดีใจนะคะก็แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันไงบางทีมันน่าอาจจะเด็กๆอยู่แล้วมันอาจจะพูดอะไรก็ได้ไงถ้าปีหน้า50แล้วปีหน้า50นี่เลข4ปีสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปีหน้าเรามาอัปเดตหน้ากันอีกรอบนึงวันนี้คนไทยทั้งประเทศเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่แป้งคือผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบที่สุดเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นเจ้านายนะฮะเป็นผู้จัดการที่เป็นทุกอย่างที่เพอร์เฟกต์ฟังแล้วมันพี่แป้งพูดตรงๆกับบูดี้เลยนะพี่ว่าพี่ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบที่สุดจริงๆแล้วพี่มีจุดผิดพลาดในชีวิตหรือว่าเรียกว่าผ่านประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราก็ไม่อยากให้มันเกิดสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาในชีวิตเรานะคะแต่พี่เนี่ยเป็นคนโชคดีอยู่อย่างนึงคือพี่เป็นคนมองโลกบวกและพี่คิดอยู่เสมอว่าไม่ว่าเหตุการณ์ร้ายอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันพี่ใช้ศัพท์ว่ามันไม่ใช่ the end of the world คือพี่คิดว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีทางแก้ไขได้หรือบางทีเราเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตเนี่ยเราก็เอาเหตุการณ์เอาประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยมาแก้ไขเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างที่พี่คิดว่าพี่เป็นคนมีตรงนี้ก็คือพี่เป็นคนมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจจริงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญและถามว่าพี่สมบูรณ์แบบที่สุดป่านนี้พี่ตอบบุดี้เลยว่าไม่ใช่เห็นภาพที่แคนาดาตอนที่ร้องไห้แล้วแบบรู้สึกเศร้ามากเศร้าจริงมันเศร้าจริงมันอีกนิดเดียวคนไทยทุกคนแต่คนไทยทุกคนรักมากคือรักพี่มากแล้วรู้สึก
น่าจะสงสารและรู้สึกส่งกำลังใจไปให้เยอะนี่เรามาถึงแล้วนะครับที่สนามนี่คือสนามที่พูดถึงใช่ไหมครับสนามแพทสเตเดียมการท่าเรือแห่งประเทศไทยแพทสเตเดียมซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นทีมฟูลทีมนะครับคุณผู้ชมรออยู่ข้างในและอีกหนึ่งคนสำคัญเดี๋ยวเราจะได้เจอเชิญลงข้างด้านนี้นะครับวินาทีที่เรามาเหยียบสนามเนี่ยด้วยความรู้สึกเป็นไงตอนนี้โอ้สนามนี้เป็นสนามที่อาจจะดูว่าจะสังเกตว่าอัฒจันทร์เนี่ยอยู่ใกล้สนามมากเป็นสนามที่ เวลานักเตะเนี่ยมาเตะเนี่ยฝ่ายคนอื่นมาเตะเนี่ยจะรู้สึกกลัวการท่าเรือเขาบอกเป็นสนามที่ให้อารมณ์มากที่สุดครับเลยขึ้นไปก็จะเห็นเลยนะฮะบินบอลพอดีอันนี้เอาบอลหญิงมาเพราะตอนนั้นก่อนเราไปบอลหญิงแล้วก็บริษัทเมืองไทยประกันภัยเราเป็นสปอนเซอร์แล้วก็แบบว่าร่วมเป็นกำลังใจและเชียร์ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งจริงๆก็กลับมาแล้วตอนนี้สำหรับคุณเองเนี่ยแฮปปี้ไหมครับกับการซื้อครั้งนี้แฮปปี้มากแฮปปี้มากแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นงานที่หนักมากและเป็นอะไรที่ยังไม่เคยจับมาก่อนต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในสเต็ปของการล้มลุกคลุกคลานแล้วก็เรียนรู้ครับคนนั้นนี่เป็นนักบอลคุณนะคุณนะคุณนะเหมือนนะเขาได้เจอได้รับบอลหน่อยนะครับสวัสดีครับเจ้าของสนามหรือว่าโค้ชหรือต้องเป็นใครสักคนสำคัญแน่เราเริ่มรู้ได้ไงว่าโอ้เราชอบที่ถามเรื่องฟุตบอลนี่แหละไปยิงเข้าปุ๊บถามคุณแป้งก่อนเลยแป้งดีใจแต่หนูกับแย่ค่ะว่าจะตีเขาหนูมารับบัตรงานแต่งงานโอ้โหตีควรมาทวงฮะเขาบอกว่าต้องมาถึงที่ไม่ส่งให้ต้องมาเอาเองกับตัวรับประกันว่ามันแน่นอนเศษมาครับนี่เป็นครั้งแรกที่เอหรือด็อกเตอร์เอนะฮะจะออกรายการคู่กันกับนวลพันธ์ล่ำสามครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอยินดีที่เจอตัวสักทีนะครับคุณแป้งยินดีตรงนี้ก่อนนะครับตายละตั้งแต่ที่ซื้อมาเนี่ยต้องประจำช่วยเหลือคุณแป้งที่นี่เลยไหมครับเฉพาะนอกเวลาราชการครับเพราะปกติผมรับราชการที่กระทรวงยุติธรรมก็มาบ้างก็เวลาเย็นๆว่างๆราชการหรือเสาร์อาทิตย์อะไรต่างๆนะครับอย่างทีมบอลหญิงแข่งนะครับหรือว่าทีมท่าเรือแข่งเนี่ยก็จะมาช่วยเชียร์อยู่เสมอสังเกตเห็นว่าหลายๆอย่างที่เขาทำเนี่ยก็เป็นงานเพื่อส่วนรวมครับเช่นที่เขาทุ่มเททำทีมฟุตบอลหญิงเนี่ยในที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้ไปบอลโลกเนี่ยก็เป็นการสร้างความสุขให้แฟนบอลชาวไทยหลายล้านคนนะครับก็เราก็พอเข้าใจแล้วก็เข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยเป็นกำลังใจครับประกันทีมฟุตบอลอันไหนบริหารยากสุดมันคนละแบบนะอันไหนท้าทายสุดทุกอย่างมันคนละแบบต้องถ้าพูดจริงๆก็ต้องบอกว่าฟุตบอลเนี่ยว่าตอนนี้ฟุตบอลเนี่ยมันมีทั้งเราควบคุมไม่ได้เลยเด็กทั้งทีมใช่ไหมมีทั้งฟุตบอลหญิงทั้งฟุตบอลชายนะฮะวันที่อยู่ที่แคนาดาเมื่อไม่กี่ที่ผ่านมาแล้วครับตอนที่เราไม่ได้ไปต่อตอนนั้นเราก็เห็นภาพโอ้เศร้าใจมากไม่ได้เข้ารอบ16ทีเราตั้งความหวังลึกๆว่าอยากจะเข้ารอบ16ทีก่อนเข้าไปเขาบอกอะไรคุณเองก็มีความคาดหวังมากนะครับมีความตั้งใจมากไม่เพียงแต่ตั้งใจที่จะเชื่อสร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทยนะครับเอาธงไทยไปปักในฟุตบอลโลกเพียงเท่านั้นนะฮะก็ยังอยากจะสร้างความสุขให้กับคนไทยที่ตามเชียร์นะครับทั้งที่นู่นที่แคนาดาซึ่งแฟนบอลดีมากเลยนะครับสนับสนุนดีมากแล้วก็ที่เมืองไทยและที่สำคัญเนี่ยมีความปรารถนาดีอยากจะให้น้องๆเนี่ยนะครับได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเผื่อว่าจะมีเงินอัดฉีดจากผลงานในเรื่องต่างๆมากมายนะเพราะว่าคุณแป้งเนี่ยเขาก็รักน้องๆทีมนักฟุตบอลหญิงเนี่ยก็เหมือนลูกเหมือนน้องทุกคนนะครับก็อยากให้น้องๆเหล่านี้เนี่ยได้รางวัลจากชัยชนะมาบ้างแม้ว่าน้องๆไม่ได้เรียกร้องก็ตามแต่ก็เป็นเรื่องที่มองแล้วก็ห่วงใยเพราะว่าบางคนก็อายุมากแล้วอาจจะเป็นบอลโลกหรือว่าบอลทัวร์นาเมนต์ท้ายๆของเขาเนี่ยก็อยากจะให้เขาจบอาชีพนะครับรับใช้ชาติเนี่ยด้วยเงินสักก้อนหนึ่งอะไรทำนองนั้น
แต่ว่าการเข้าถึงรอบสุดท้ายคือเป็นตัวแทนไปสู่บอลโลกและมีธงไทยนี่มันไม่เคยมีใครทำใช่ค่ะก็ถือว่ามันเป็นหน้าภาคภูมิใจมากนะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยนะที่ได้ไปบอลโลกแล้วก็ตอนแรกคนก็คิดว่าเอ๊ะเนี่ยทีมไทยเนี่ยไปอย่างฟุกฟุกหรือเปล่าชนะเวียดนามไปอย่างฟุกฟุกหรือเปล่าซึ่งเราก็ได้พิสูจน์ว่าใน3เราก็โชคดีมากนะวูดี้คือจับฉลากได้สายแข็งที่สุดสายที่มีเยอรมนีซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะนี้แล้วก็อดีตแชมป์โลกอย่างนอร์เวย์แล้วก็ไอวอรี่โคสต์ซึ่งร่างกายสูงใหญ่มากนะฮะเราก็สามารถเก็บ3แต้มในการแข่งขันกับไอวอรี่โคสต์ได้คือชนะไอวอรี่โคสต์3-2และจริงๆเนี่ยเด็กเราเนี่ยที่ไปบอลโลกคราวนี้จากสถิติเนี่ยก็คือเราอายุเฉลี่ยน้อยสุดที่24ปีแล้วก็ตัวเด็กที่สุดใน24ทีมนะก็เราแพ้นอร์เวย์กับเยอรมันก็จริงแต่แพ้ไปด้วย4-0ซึ่งหลายคนคาดหมายว่าเราจะแพ้ถึง10ลูกด้วยกันก็จริงๆแล้วก็เรียกว่าเราก็แฮปปี้แต่จริงๆมันไปไม่ถึงรอบ16ทีมนะฮะวันนั้นที่ไม่ได้เข้ารอบไม่ได้ไปต่อโทรไปคุยกันให้กำลังใจกันก็คุยกันครับพี่เอบอกพี่แป้งว่าอะไรครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นการดูถูกน้องๆผมต้องใช้คำพูดว่ามาไกลเกินฝันแล้วนะครับเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับก็กังวลอยู่ว่าไปงวดนี้เนี่ยจะได้สักแต้มไหมจะได้สักประตูไหมนะครับซึ่งสรุปแล้วเนี่ยเราได้1วินได้3โกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปจริงๆแล้วเราเนี่ยเสียเปรียบตรงที่ว่าเราแข่งก่อนเราอยู่สาย B ยังเหลือสาย C D E F นะคะซึ่งพอเขาแข่งเขาจะรู้สกอร์แล้วว่าเราเป็นอันดับ3เขาจะรู้เลยว่าถ้าเล่นใครเสมอกันหรือแพ้ชนะกันยังไงและใครจะเข้ารอบปรากฏว่าผลออกมาเนี่ยเราคนที่ได้ที่3นี่เขาจะแค่4ทีมเราเป็นทีมที่5ก็คือมันนิดเดียวโอกาสที่จะไปนิดเดียวแล้วก็วันนั้นเนี่ยที่นั่งอยู่ในร้านอาหารไทยคนไทยและผู้สื่อข่าวก็เต็มไปหมดน้องๆเนี่ยน้องทุกคนเนี่ยเขียนอยู่บนโต๊ะเลยว่าขอให้ออสเตรเลียชนะขอให้ทีมไทยได้เข้ารอบนะคะไทยแลนด์สู้ๆจริงๆแล้วออสเตรเลียออกนะถ้าออสเตรเลียชนะเนี่ยโอกาสที่จะเข้ารอบสูงมากปรากฏว่าออสเตรเลียนำก่อนแล้วก็เฮกันทั้งร้านและเสร็จแล้วสวีเดนมาได้ประตู1-1ตาใช่ไหมคะแล้วพอใกล้จบเด็กก็เริ่มจ่อยๆลงเรื่อยๆแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยพอปิดเกมเนี่ยน้องเนี่ยฟุบหน้าร้องไห้กับโต๊ะกันเต็มเลยคือเขาคาดหวังกันมากนะฮะอย่างที่พี่เอพูดอะมันอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของหลายๆคนครับทีนี้เรามองไปถึง4ปีข้างหน้าแน่นอนผมว่าคุณมองแน่นอนค่ะใช่ไหมก็แต่ก็คงต้องมีการปรับปรุงกันอีกมากมายเลยค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีความจำกัดในเรื่องนักตัวนักฟุตบอลหญิง คือยังมีไม่มากพอไม่เหมือนฟุตบอลชายซึ่งมีลีกการแข่งขันลีกชายเนี่ยทำให้รีครูทนักเตะทีมชาติเข้ามาได้มากขึ้นส่วนบอลหญิงนั้นยังมีความลิมิตในเรื่องตัวบุคคลผู้เล่นอยู่แล้วก็สรีระของนักฟุตบอลหญิงเนี่ยตัวเล็กมากซึ่งต่อจากนี้เนี่ยก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่บอลหญิงเนี่ยดังขึ้นก็จะทำให้เยาวชนไทยเนี่ยหันหน้ามาเล่นบอลหญิงมากขึ้นครับใช้เครื่องโนเกียใช่ไหม yes เครื่องเดิมนี่คือโทรศัพท์ของคุณถูกค่ะไอโฟนไม่ใช้ไม่ชอบเออนะไอเครื่องประจำ1,800ไม่ใช่เช่นเดียวกันจริงหรือเปล่าอันนี้หนักกว่าอีกไม่มีไอโฟนของคุณเป็นรุ่นไหนฮะรุ่นเก่าๆอ่ะครับเก่ามากเก่ากับคุณเออถูกกับของพี่อ่ะของพี่ยังดีกว่าแต่เราเริ่มรู้ได้ไงว่าโอ้เราชอบเขาแล้วมันไปถามเรื่องฟุตบอลไม่ใช่หรอครับไม่เปลี่ยนได้ต่อแล้วตกใจอันนี้มันซีนกระทันหันนะคะก็ดูเหมือนว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานนะครับแล้วก็แคร์คนใกล้ชิดรวมทั้งคนที่ไม่ใกล้ชิดด้วยนะครับก็จะถือความรู้สึกของคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จเพราะว่าดูเหมือนว่าใจใหญ่เหลือเกินมากนะฮะไม่ได้ดูกำไรขาดทุนจริงๆอะไรที่เป็นความรู้สึกของคนเนี่ยก็ใส่ไม่ยั้งพูดอะไรเนี่ยพูดถึงหุ้นบริษัทของไทยบริษัทที่กำลังก้าวหน้านะเมืองไทยประกันภัยนี่ดูเรื่องกำไรเป็นเมนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ดูเรื่องกำไรเป็นนะดูแลเรียกว่าสเต็กโฮลเดอร์ทุกภาคส่วน MS ดูเรื่องกำไรไหมครับแน่นอนนะครับแต่อื่นๆในชีวิตมันก็ขึ้นอยู่กับเกมกีฬาฟุตบอลนี่ไ
ไม่ได้ดูเรื่องกำไรต้องบอกตรงๆว่าทุ่มสุดใจก็มันก็ต้องทุ่มทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วก็กำลังเงินด้วยนะอันนี้พูดตรงๆจากเดิมมาพูดตรงถ้ามันเราเป็นเจ้าของที่พูดบ่อยเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้เยอะมากเรื่อง business ก็แต่พอมาเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยพอได้สัมผัสจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างอื่นของที่คิดมันเครียดนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของสโมสรโดยเฉพาะในไทยพรีเมียร์ลีก18ทีมด้วยกันเนี่ยพอวันสปอนักกีฬาลงสนามเนี่ยมันอยากได้3แต้มคืออยากได้ชัยชนะทุกคนเป็นซึ่งตอนนี้ท่าเรือเองเนี่ยตอนที่พี่เข้ามาร่วมทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าทีมเนี่ยเหมือนกับแพ้แตกอยู่นะคะก็กระแตกสารท่านเซนก็มารวบรวมใหม่นะคะตอนนี้เราก็กำลังปรับปรุงทีมอยู่กำลังทำการพัฒนาทีมอยู่นะคะซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2เลขเลข1เนี่ยจะจบในสิ้นเดือนกรกฎาคมส่วนเลข2เนี่ยก็จะมีการเปิดตัวให้ซื้อขายนักเตะใหม่ได้ยืมตัวนักเตะได้อะไรเงี้ย ก็คิดว่าเราก็จะพยายามพัฒนาให้อยู่ในอันดับที่เรียกว่ายอมรับได้ฟุตบอลแพ้กลับไปก็บรรยากาศไม่ดีเครียดนะก็จะบ่นเครียดตลอดทำไมแพ้ไม่น่าแพ้อะไรต่างๆทำไมมันแต่ว่าถ้าวันไหนชนะเนี่ยก็จะกลับไปแบบฝันดีสบายใจคือแกจะเป็นคนที่อยากทำให้คนมีความสุขไม่อินนะครับเลยบอลแพ้อารมณ์ร้ายวิ่งพานไปถึงลูกน้องไหมหรือไม่ถึงไม่รู้ถึงกับผ่านนะเวลาอารมณ์ร้ายคือเงียบหรือว่ายังไงเวลาผ่านอารมณ์ร้ายเนี่ยเป็นแบบไหนคือเงียบหรือพูดตรงๆได้ยังไงฮะพูดตรงๆได้ก็เสียอกเสียใจนะครับแต่ว่าก็เป็นแล้วหายนะครับคือเป็นแล้วหายพอถ้าได้ระบายออกไปได้พูดความอึดอัดครับข้องออกไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็หายก็กลับมาสู้ใหม่วันไหนที่ทีมจะแพ้นี่ผมจะได้ไม่ได้นัดมาคุยอ่ะเราจะหลีกเลี่ยงแบบว่าเลี่ยงพี่จงพี่เจ๋งนี่ก็เดินหายดูนางรู้หายตัวไปเลยหายเลยใช่ไหมพี่เจ๋งหายเลยพูดแผ่นดินเลยแผ่นดินแล้วค่อยกลับขึ้นมาใหม่ตอนอารมณ์ดีนะแฮปปี้กอดคอเดี๋ยวเราไปดูทีมหน่อยดีกว่านะครับเชิญเบียร์นะครับนี่ไปยิงเข้าปุ๊บหาคุณต้าก่อนเลยแป้งดีใจแต่หนูเกือบแย่ว่าจะตีเขาหนูแต่งหน้าทำผมซะสวยเชียวนอนหลับไปบางคนนะหลับบ้างตื่นบ้างหลับไปแล้วหลายคนเรานั่งคุยดีกว่ามะเรายังหลับเนาะนิดนึงเราเคยได้คุยกันแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าจำเรื่องวันแรกที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาเป็นผู้จัดการตอนนั้นเรามาแล้วเนี่ยมาแล้วค่ะตกใจไหมผู้หญิงคนนี้แบบอยู่ดีๆตกใจมากเพราะว่าคุณแป้งสวยมากเพราะว่าเห็นคุณแป้งครั้งแรกก็ไม่คิดว่าคุณแป้งจะมาเป็นผู้จัดการคุณแป้งเขาสวยอ่ะและครั้งแรกที่มาเป็นผู้จัดการรักเลยไหมรู้สึกแบบก็รู้สึกรักค่ะขอให้โชคดีไปถึงฝันตีนะโอ้มือนี่แชกกำลังได้ที่เลยฮะหลังจากที่กลับมาจากแคนาดาครั้งนี้เนี่ยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเดินทางเจ็ดหลักปะเบอร์ปะมึนๆกำลังนี่กำลังอยู่ใช่ไหมตัวนี้กำลังนั่งอยู่อาจจะมีน็อคไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาระหว่างแต่งหน้าเพราะเวลาที่นู่นก็ประมาณ6 โมงเช้าใช่ไหมฮะในขณะนี้ให้ขึ้นตั้งแน่นอนเหมือนกันก็เริ่มจากกัปตันทีมนะคะน้องแอนนะคะดีครับครับนะคะแล้วก็ฝนนี่สาลมเย็นนะคะสีหน้านะคะน้องจอยเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูในบอลโลกประตูประวัติศาสตร์นี้ได้นี่ส้มโอก็เป็นประตูนะคะครับน้องแมวสวัสดีครับน้องเหมียวย้อมผมนั่นเน่วิ่งเร็วที่สุดในทีมนะคะสวัสดีครับแม่ครับแป๋วนะคะแป๋วก็วิ่งเร็วมากค่ะเล่นอยู่ข้างหลังครับใครอีกน้องพานะคะก็น้องใหม่นะคะเอ๋นันซี่นี่ร้องเพลงพอที่สุดสวัสดีครับนันซี่ใครอีกอ่ะตาลก็เล่นอยู่กลางหลังและน้องไหม
น้องใหม่ก็เป็นดาราประจำทีมน้องหมิวก็ดาราประจำทีมคนสุดท้ายนะคะน้องหมิวน้องปิ่นสวัสดีครับปิ่นครับเล่นกองกลางอันนี้อย่าหลบสิอย่าหลบแล้วก็ใครอีกอ้าวนั่นสตาร์ออฟเดอะแมตช์ของบอลโลกก็ได้ทรายเป็นประตูนะคะสวัสดีครับทรายนะคะแล้วก็ดาวของเราอรไทยนะคะผู้สร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้นะทำประตูให้ทีมชาติไทย2ประตูด้วยกันในบอลโลกนะคะเอ๋อนุสรานะคะแล้วก็น้องน้ำรัติการนี่คือทีมที่แน่นอนเป็นเหมือนกับครอบครัวใช่ค่ะเป็นเหมือนกับลูกเลยใช่ไหมถามเลยวินาทีที่คุณพี่เขาร้องไห้เห็นภาพปะคุณร้องก่อนแน่นอนนะพร้อมๆแต่เห็นเขาร้องด้วยใช่ไหมวินาทีนั้นมันความรู้สึกตอนนั้นนั่งอยู่ที่ไหนกันนะร้านอาหารร้านไทยใช่ปะตอนนั้นใช่มันเป็นยังไงฟิลตอนนั้นที่เราเห็นออสเตรเลียเขาเตะก็สมมติเสียรู้สึกเสียใจค่ะที่เขาไม่เล่นเต็มที่อะค่ะครับแบบว่าเราก็หวังค่ะเหมือนเราเชียร์เขาเงี้ยรู้สึกว่ากั๊กมาก็คิดว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็ว่าเขาไม่ได้ครับเพราะเขาก็เล่นเพื่อเซฟตัวเองไงแต่ก็ผิดหวังนิดๆที่เขาไม่เล่นเต็มที่อะค่ะผิดหวังตรงนี้ค่ะก็เลยเสียใจแล้ววินาทีที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ไปต่อตอนนั้นมันต้องเสียใจแน่นอนคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกคิดถึงแป้งค่ะคิดถึงแป้งคิดถึงว่าคุณแป้งต้องแบบเสียใจมากๆเพราะว่าเรารวมด้วยช่วยกันมาเยอะค่ะฝ่าฟันด้วยกันมาเยอะเหนื่อยด้วยกันมาเยอะค่ะคนนั่งอยู่หน้าจอเลยคนหน้าจอสุดเลยจำได้ไหมวินาทีนั้นหลังจากที่เสียน้ำตาไปแล้วพี่แป้งได้บอกอะไรกับทุกคนจำได้ไหมบอกใจกันมากกว่าแต่ก็คุณแป้งก็เสียใจมากนะแต่คือแม่ต้องปลอบใจพวกเราเห็นพวกเราร้องไห้อยากแบบปลอบใจไม่เป็นไรนะวินาทีนะผมรู้ว่ามันคงเราคงเสียใจหนักมากอ่ะก็เซ็งมากเพราะมันอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็จริงๆมันนิดเดียวมันคือเกมของออสเตรเลียกับสวีเดนเพราะออสเตรเลียชนะเนี่ยเพราะผลของคู่อื่นเนี่ยก็เป็นมาในทางเดียวที่เราคาดการได้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้ากับการในที่กับการพี่น้องชาวไทยทุกคนส่งกำลังใจไปให้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเห็นใน Instagram ใน Facebook หน้าต่างๆได้อ่านกันบ้างไหมครับอ่านใช่ไหมฮะทุกคนก็รู้ว่าถึงแม้จะไม่ได้ไปต่อแต่เขาก็ให้กำลังใจว่าคุณได้ทำอย่างเต็มที่ไม่เคยมีทีมไทยทีมไหนที่ไปได้ลึกขนาดนี้นะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของน้องๆทีมนี้เลยนะคะที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ได้นะถึงแม้เราจะไม่ติด16ทีมนะคะแต่ก็เราก็ลบคำที่หลายคนอาจจะคิดว่าไปถึงเนี่ยเราเป็นเพียงไม้ประดับนะคะซึ่งจริงๆเราก็สามารถชนะไอรีโคซึ่งตัวใหญ่ประมาณเท่าหนึ่งของเราได้เล่นแรงมากประทะทีกระเด็นหมดเลยมันเจ็บเจ็บนะคะชนทีก็เราก็กระเด็นอ่ะแต่ก็จะพยายามชนให้เขาแต่เขาก็แข็งแรงจริงเก่งตัวใหญ่ที่จริงเราไม่เคยเจอทีมอื่นในทางการเราเคยเจอทีมในเอเชียบ้างถูกไหมใช่แต่ว่าทีมที่ทวีปอื่นเนี่ยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจออย่างเป็นทางการแรกเลยค่ะตกใจไหมเห็นครั้งแรกเราคิดอย่างเดียวว่ามันเป็นอะไรที่มีแต่กำไรค่ะคือแบบว่าเราอยากเขาได้แต่เขาค่ะเขาเก่งค่ะอันนี้คิดบวกมากดีนี่เขาคิดบวกกันเยี่ยมเลยแล้ววิ่งตลอดเวลาไม่เป็นแต่คิงไปเลยเลยบางทีก็เดินอยู่ไงบางทีก็เดินบางทีก็เดินมันมีเล่นสนุกไหมผมว่าไอ้เรื่องเศร้าเนี่ยเราคงรู้กันอยู่แล้วล่ะเหนื่อยแข่งกับเยอรมันใช่ไหมคะคือมันจะมีเตะคอนเนอร์บอกแนนซี่เตะคอนเนอร์อยู่เตะมุมอีกแล้วเหรอคือเขาตัวสูงอะค่ะก็คุณเล่นก็หัวเราะกับแนนซี่คือแบบเขาก็คือโถมเข้าหาเราไงก็คุยตลกเตะมุมเยอะเราจะมองถึงกันไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็คุยกันก็ตลกกันอยู่ของน้องเขาสูงจริงนี่คุยระหว่างเตะใช่อ่ะในระหว่างเตะก็คือว่าเหมือนเราป้องกันได้แล้วก็เลยถามแนนซี่ว่ามันเตะมุมเยอะเหรอเนี่ยมันเตะบ่อยมากจนแบบเราไม่รู้จะป้องกันเขายังไงเขาตัวสูงอ่ะตัวสูงจริงใช่สูงมากแข็งแรงเวลาเราเล่นบางทีบนสนามอันนี้มันเป็นเรื่องเกมกีฬาไม่ใช่ปกติต้องมีสะบัดบ้างถูกไหมมีไหมที่มีมั้ยเชื่อจ้ะมีมั้ยมีมั้ยของเขามีมั้ยไอริคโพสมีอยู่ค่ะไอริคมีมั้ยมีชิดเลยมีมั้ยมีไม่ได้มีแต่ว่าแบบเขาจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไอริคเขาที่ทำทุกอย่างนะแล้วว่าเราตั้งใจทำนะรู้ไหมคะว่าผู้ชายอะไรนะรู้ไหมผู้ชายอย่างเราเล่นตามจังหวะเกมค่ะบางครั้งเขามีจังหวะสองเหมือนเราเตะบอลไปแล้วเตะเราก็มีอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยิ้มสู้ตอนจบนี่ครับคุณแคนคุยกับหมายถึงว่าพี่แคนคุยเรื่องอะไร
ก็สามารถจับมือกันมากกว่าค่ะจับมือก็บอกกูเกมอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือต้องบอกแมตช์เชอรี่โค้ชที่มันเป็นแบบที่บีบหัวใจคนไทยทั้งชาติเนี่ยเพราะว่าเรานำอยู่ 3-1 แล้วก็มาตามได้ 3-2 แล้วก็ลูกสุดท้ายเนี่ยน้องทรายประตูเนี่ยเซฟไปได้นะคะคนเตะเอลดิโคสเนี่ยเอามือทุบดินร้องไห้เลยเข้าใจแล้วว่าเราทั้งสองชาติเนี่ยเราหวังชนะซึ่งกันและกันมากๆนี่ต้องบอกเลยว่าแน่นอนไปบอลโลกแบบนี้เนี่ยมีทีมอื่นที่หน้าตาดีอะไรบ้างวะมีเรื่องราวแบบปิ๊งๆมีไหมมีไหมใครจะเล่าใครจะเล่าหน่อยว่าชาติไหนสวยสุดชาติไหนครับชาติเยอรมันนะเยอรมันคือเขาก็เก่งด้วยค่ะแล้วก็บวกกับความสามารถของเขาบวกกับรูปหุ่นของเขาอะไรเงี้ยแบบคือดีอ่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะครับสำหรับตัวหนูคิดว่านอร์เวย์น่ารักมากเลยแพ้เพราะหนูมาเขาตลอดเลยคือเบิกทุกอย่างเลยค่ะเขาน่ารักมากคุณเป๊ะสูงมากดีทุกอย่างอกสวยอันนี้ไม่แน่ใจผู้หญิงบอกคนที่สวยเนี่ยระหว่างเตะที่สวยมากเนี่ยมันทำให้เกมมันเปลี่ยนไหมเวลาเล่นหรือว่าก็ยังดุเดือดเหมือนเดิมก็ไม่นะเขาก็ดุอ่ะบางครั้งส่วนมากผู้หญิงสวยชอบดุอ่ะเออใช่อ่ะทำไมผู้หญิงสวยชอบดุคุณพ่อไปไหนได้แบบดุไหมไม่ดุแต่สวยอ่ะเขารับผิดชอบหลายอย่างนะที่ผมทราบธุรกิจส่วนตัวมันงานมันเยอะมากแต่พออยู่กับทีมเนี่ยเขาจะเป็นเขาคุยกับเขาวิดาเขาก็บอกว่าเขาก็ดูเท่าที่เขาดูได้แต่วันนี้เหมือนเขากลายเป็นเหมือนพี่สาวของบ้านหลังนี้ไปแล้วใช่ปะใช่ไหมเหมือนห่วงใยเทคแคร์แม่งดูแลทุกอย่างตั้งแต่นอกสนามยันในสนามทุกอย่างมีดูแลทุกอย่างที่แคนาดานี่ประกบตลอดเลยป่ะครับอยู่ด้วยกันใช่อยู่แบบเดียวกันใช่อยู่ด้วยกันกินข้าวห้องเดียวกันอะไรนะเขาฟีฟ่าเขาจะจัดให้ทานข้าวเช้ากลางวันเย็นเป็นห้องของทีมไทยแลนด์เงี้ยก็อยู่แคนาดาก็ทุกคนก็สนิทคุ้นคลีกันนะมีทีมต่างชาติมาอะไรแบบมาชื่นชอบพวกเรามีมาคุยไหมมีไหมสื่อชมนะว่าเราเป็นทีมที่แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมไทยเรามีไหว้มีขอบคุณนะคะมีเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเขาล้มเราก็ยังไปช่วยนะอย่างกายที่ไปช่วยมันคงต้องเป็นความภาคภูมิใจแน่นอนเพราะว่าอย่างบวกที่เราเห็นหรือว่าตามธงดูบ่อยอะไรก็ตามของแคนาดาเวลาเราไปถึงปุ๊บมันจะมีธงไทยอยู่ด้วยคนลุกไหมวันที่ไปถึงใครจะเล่ามีเหตุการณ์ไหนไหมที่รู้สึกว่าคนลุกแบบโอ้โหไทยอยู่นี่ว้ายอะไรเงี้ยเล่าวันแรกค่ะที่เราแข่งกับนอร์เวย์ใช่ไหมคะแมตช์แรกนะคะเอาไปวอร์มมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยคือแบบอลังการมากเลยธงไทยเต็มไปหมดเลยค่ะรอบสนามแล้วรู้สึกจะร้องไห้อ่ะแล้วรู้สึกภาคภูมิใจว่าเนี่ยนักเด็กคนนอกนะอย่างเรายังมาอยู่ที่นี่ได้มาได้ไงอะไรเงี้ยมันภูมิใจมากจริงค่ะแล้วก็ตอนร้องเพลงชาติก่อนแข่งอ่ะก็รู้สึกมันร้องไม่ได้อ่ะมันร้องเพลงนะมันรู้สึกมีก้อนน้ำตาอยู่เลยมันรู้สึกตื่นตันอ่ะตื่นตันไงการร้องด้วยก่อนนะร้องแต่ในห้องร้องแต่ในห้องแล้วร้องโอวาทเลยแม่พูดหลอกไม่กล้ามองหน้าคุณแบงค์ยังไงในห้องแล้วมองเลยร้องก็คือคุณแบงค์เขาจะพูดก่อนที่เราจะร้องสวัสดีมหาราชาใช่ไหมคือจะพูดทุกๆอย่างที่ทำให้เรามีกำลังใจค่ะเหมือนแบบแม่เขาบอกเหมือนเช่นแบบว่าสิ่งที่เคยทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ส่งผลให้เราชนะในแมตช์นี้อ่ะพูดแล้วแบบรู้สึกอยากร้องไห้มากใช่คุณแม่พูดทุกอย่างเหมือนเพื่ออยากให้เราชนะจริงๆในวันนั้นเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันที่คนไทยทั้งประเทศดูเรานะคะเนื่องจากว่าเป็นเวลาที่เช้าเลยค่ะให้ความมั่นใจกับทุกคนค่ะแป้งมั่นใจที่สุดในการเล่นกันแป้งร้องไห้แต่อยู่ในห้องนะหนูก็ก้มหน้าแล้วไม่กล้ามองหน้าไม่กลัวร้องไห้แล้วเสร็จแล้วตามด้วยเพลงใช่สรุดีมหาราชร้องกันเองในห้องร้องกันจะเป็นธรรมเนียมของทีมเราทุกครั้งจะร้องสรุดีมหาราชามหาราชินีว้าวว้าวกึกก้องล็อกเกอร์รูมเลยแล้วก็ออกไปแล้วก็มีเพลงชาติแน่นอนนะครับใช่ค่ะเพลงชาติเป็นอันนี้ครับแล้วเราปลอบใจคุณแป้งอย่างไรทุกคนถ้ายิงเข้าไงทุกคนจะพุ่งตรงที่แป้งคุณแป้งอะไม่สนใจเพื่อนเลยเพื่อนพุ่งตรงหาเขาจะฟาดไปหาคุณแป้งเขาไปกอดคุณแป้งก่อนยิงเข้าพุ่งหาคุณแป้งก่อนเลยคุณแป้งดีใจแต่หนูเกือบแย่ค่ะว่าแกจะตีเขาหนู
ต้องนั่งหาเหรอไอ้พี่เขาเนี่ยดีใจกันจริงๆสุดๆนะพี่เวลาดูบอลต้องนั่งดูกับน้องคนนั้นใหม่อ่ะทำไมไม่รู้เป็นอะไรถึงเคล็ดอ่ะคือเคล็ดต้องนั่งดูกับไหมจิกแบบใช่ไหมเล่าให้ฟังที่ว่าจิกกันยังไงดูกับไหมเนอะไหมก็ได้ไหมตลอดเลยนั่งก็ลุ้นคุณแป้งก็จับไหมจะเข้าไหมเนี่ยเข้าไหมไหมสุกัสมากินสิก็บางทีมันเครียดเกินเวลาดูพี่ๆแบบเพื่อนๆเล่นในสนามเนี่ยก็มีลูกอมคุณแป้งสุกัสก่อนเดี๋ยวก่อนหมายจีบได้คุณแป้งมากที่สุดตอนนั่งดูเนี่ยเธออาการเป็นยังไงเจ๊เหมือนบางทีพอยิงเข้าแกก็บางทีแกก็ดูไม่ทันอย่างเงี้ยเข้าทำไมยิงอ่ะแล้วแกก็ค่อยออกไปดีใจแป๊บนึงอ่ะแบบแล้วก็วิ่งออกไปอะไรแกก็จะลุ้นแบบลุ้นหนักอ่ะแบบก็คือวันนึงหนูเห็นหนูหมายถึงเรายิงเข้าแล้วหนูหันมาดูมันนั่งสำรองหมายอยู่อย่างเงี้ยคุณแม่กอดกอดเขาไหมเงี้ยหนูเห็นแบบคนไม่เดียวตอนที่เราชนะอาเซียนใช่ใช่ที่อาเซียนเนี่ยแม่บอกคุณแป้งว่าไงแป้งคะใจเย็นค่ะแป้งคะใจเย็นไปแล้วแต่หนูหันไปทีไรคุณแป้งอยู่ท่าที่เท่าไหร่คุณแป้งอยู่ท่าที่เหรอส่วนมือที่เหรอไม่แต่ว่าแข่งกับไปที่โคนี่นะพี่สวยแล้วพี่ได้ยินหมู่กองแชร์ไปที่โคด้านหลังเหมือนส่วนมนเหมือนกันอ๋อเหรอรู้เขามีพิธีของเขาก่อนลงสนามก็มีพิธีกรรมนะเราก็นึกว่าแต่เราจะเต็มกว่านะเออมาที่หลังต้องขนนางลงนางลำไปให้หมดเออปีข้างหน้านะฮะถามเราจะได้ไปบอลโลกอีกไหมทำไมเงียบอ่ะทำไมเงียบหรือผมต้องถามแบบผู้เขินอีก4ปีข้างหน้าเราจะได้ไปบอลโลกอีกไหมไม่อะไรพวกอะไรไม่รู้ค่ะไม่คือบางคนอาจจะไม่ได้ไปคือเราก็อยากจะไปนะแต่มันอีก4ปีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทีมเอเชียเนี่ยก็มีพัฒนาการสูงมากเราเองเราคิดว่าเราระดับนี้แต่ทุกๆชาติเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาตัวเองนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องแข่งกันอย่างรุนแรงนะแต่เราก็ต้องแข่งด้วยใช่ไหมใช่แน่นอนค่ะแต่ศึกที่จะถึงในเดือนกันยายนเนี่ยก็คือปีโอลิมปิกที่เราแข่งที่เมืองไทยเจอกันนะ4ชาติด้วยกันนะใครบ้างเวียดนามาไต้หวันไต้หวันสบายเปล่าเก่งเที่ยวแต่ว่าถ้ายิ่งแข่งที่ไทยอ่ะเขาคงอยากชนะเราที่บ้านเราใช่เพราะเราไปชนะบ้านเขาบ่อยคงอยากจะมาเอาคืนซึ่งเราก็เริ่มซ้อมกันแล้วตอนนี้ก็ต้องพักสักกี่วันครับก่อนจะมาซ้อมกันใหม่15วันกรกฎาคมกลับมาซ้อมใหม่ครั้งนึงนะครับนะฮะเอาละฮะวันนี้เราต้องขอบอกพี่ขอบอกในนามตัวแทนของพี่น้องชาวไทยแล้วกันเนาะนะว่าวันนั้นที่แคนาดาครับบอลโลกครั้งสำคัญเลยของพี่น้องชาวไทยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปต่อแต่ผมได้อ่านได้ฟังแต่ได้ดูได้ติดตามทุกคนชื่นชมดีใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณคือฮีโร่ของเขาอย่างแท้จริงครับมาถึงแค่นี้มาถึงขนาดนี้เนี่ยไม่เคยมีใครทำได้ดังนั้นอยากให้ทุกคนทราบว่าเราที่มาวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มาคุยกับพี่ป้าอย่างเดียวแต่ว่าจะเอาสารจากพี่น้องชาวไทยมาส่งให้ทุกคนทั้งทีมได้รับทราบว่าเราขอบคุณที่เป็นตัวแทนของเราและเป็นฮีโร่ของเราแท้จริงไม่ได้ชนะในเวทีของเขาแต่ชนะใจพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับดังนั้นต้องกราบขอบคุณทีมฟุตบอลหญิงด้วยนะครับและขอบคุณมาดามแป้งด้วยน่ารักนะอาผมมือให้กับผู้จัดการทีมหน่อยนะผมไม่ได้เลยจริงเจอกันทีไรแล้วเรารู้สึกว่าอบอุ่นที่ต่างกับทีมอื่นเนาะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้จะมีความอ่อนโยนก็เลยรู้สึกว่าทีมนี้มันจะเข้าให้กันถึงวันนี้ผมรู้สึกทีมเริ่มนิสัยเหมือนคุณนะมีความหวานอ่อนโยนแกร่งมีสวยด้วยอ่อนโยนชนะก็ร้องไห้แพ้ก็ร้องไห้ตลอดทีละแต่สวยจริงๆนั่นแหละสวยมากลุกแบบนี้เมย่ามีสิทธิ์ตกงานได้เลยก็อย่า
ากจะบอกว่าจริงๆแล้วแป้งเนี่ยนะคะมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงได้6ปีนะคะต้องบอกว่าเป็นทีมที่เราไม่ได้เขียนเสมอในInstagram นะว่าเป็นทีมลูกรักนะคะต้องบอกเลยว่าน้องๆนะคะในทีมฟุตบอลหญิงทุกคนเนี่ยเป็นเด็กที่น่ารักมากนะคะไม่มีการอิจฉาริษยากันนะคะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงที่รวมตัวอยู่กันในกลุ่มใหญ่ๆนะทุกคนมีน้ำใจสมานสามัคคีและที่สำคัญทุกคนมีน้ำใจนักกีฬาและทุกคนมีเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นเด็กดีอ่ะเป็นคนน่ารักแล้วก็ทำให้แป้งรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแป้งเป็นเหมือนครอบครัวแป้งนะคะทุกสุขทุกคนเนี่ยนะคะเราก็แชร์ด้วยกันร่วมรับรู้ด้วยกันนะคะต้องบอกว่าทีมเราเนี่ยเรียกว่าไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะทั้งผู้หญิงอยู่ด้วยกันนะคะเป็น30คนเนี่ยน่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นไหมคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เหนือความภาคภูมิใจสูงสุดนะคะน้องๆทุกคนได้ทำหน้าที่นะคะให้กับประเทศชาตินะคะอย่างสมศักดิ์ศรีมากที่สุดนี่แหละฮะโชคดีของทีมนี้ที่มีผู้จัดการทีมที่สวยที่สุดในโลกเนาะจริงๆนะขอฝากไว้นิดนึงนะครับครั้งที่แล้วเราคุยกันเนี่ยเธอยังไม่มีอินสตาแกรมกด follow แล้วใช่ไหมขอให้ขึ้นนิดนึงดีกว่าแป้งล้ำซ้ำถูกไหมฮะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับคืนนี้กด follow เยอะนะฮะเป็นคอมบูดี้ก่อนหน้าอันนี้เนี่ยเวลาโพสอาจจะงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้คล่องปืนนะเขียนแคปชั่นได้ครับเคิร์ฟทุกอย่างกันเด็กๆอะไรนะครับคุณต้องเข้าใจว่าจากคุณพี่เล่นแต่โนเกียอย่างเดียวเนี่ยนะครับไม่มีโนเกียอยู่ตอนนี้วันนี้เนี่ยมาลองใช้สมาร์ทโฟนแล้วนะครับในขณะนี้เราไปฟอลโล่ดูนะครับแอดแป้งล้ำซ้ำส่วนทีมฟุตบอลเรามี official account มั้ยมีค่ะนะแอดอะไรครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ครับ Facebook นะไปดูแฟนเพจ Facebook นะฮะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่าลืมไปกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับก็จะมีภาพของทุกคนอัปเดตตลอดเวลาจะมีภาพของพี่แป้งด้วยมั้ยมีหลายๆคนมีด้วยมีกันทุกคนติดตามกันได้นะครับก็ขอต้อนรับกลับสู่กรุงเทพประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราเจอกันใหม่กันยายนนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ระหว่างที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณแป้งครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าเธอนั้นเป็นมากกว่าผู้จัดการทีมครับสิ่งที่วูดี้ได้เห็นเธอนั้นเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งทีมและวูดี้เชื่อนะครับว่าในฟุตบอลโลกหญิงครั้งหน้าเราจะเห็นเธอยืนอยู่ข้างสนามอีกครั้งอย่างแน่นอน